19:30 น.หลังจากที่ได้ฟังข่าวสารบ้านเมืองฟังข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเวลา20:30 น. 19:30 น.ก็ปิกมาปะอยู่ด้วยกันแถมช่วงสุดท้ายรายการนี้ชื่อรายการว่าสารธรรมยามค่ำถ้าเป็นวันแรงก็สารธรรมยามแรงถ้าเป็นวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นี่อาตมาภาพจัดรายการบ่าย3ถึง5โมงแรงตั้งเชียงใหม่ตั้งเมืองฝางตั้งจอมตองตั้งสันป่าตองแม่วางป่าซางตั้งในหัวในเวียงส่วนตังเวียงป่าเป้านี่ไม่ได้ยินเนาะท่านผู้ฟังก็มาได้ยินกันเมื่อค่ำตี FM 94.50 FM 94.50 แม่ขจารโมเดิร์นเรดิโออนุโมทนากับปอน้อยสุวรรณแม่ทิติรัตน์พรหมินแล้วก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคไอเจเจที่ได้ดูแลอยู่ที่สถานีก็ขออนุโมทนาศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายก็จะมาอู้กันถึงเรื่องสุดท้ายถ้าว่าเข้ารายการต้นชั่วโมงก็จะเอาเรื่องของพาหุงเนาะประเด็นนี้เหลือ30 นาทีเอ้าย่ำเปิดสายเดี๋ยวเราเอาเจริญปอนอินดูบนสองเตือนแล้วเนาะเจริญปอนสวัสดีครับว่าจะได้อันถ่ายกูบ้างฮะจืดอันกูบ้างสีมือไหมก็โอ้ไปใจจะได้ใช่ไหมคนละตนประจับวัดอยู่ปากตั้งเจริญดอยรอปากตั้งเจริญดอยหล่อดอยหมอกดอยหล่อไปใช่ดอยหมอกนี่อยู่ที่ไหนไม่สวยครับโอ้ฟังธรรมะเหตุก่อนฟังธรรมะสมุทรประแดดอำเภอไม่สวยฟังธรรมะก่อนเนอะฟังสักวันครับเดี๋ยวก้อยโทรมาเนาะครับขออนุญาตได้ปิดโทรศัพท์ก่อนอันนี้หม้อนะหม้อแล้วก็แม่นปั๊บโทรทันทีกรณีโทรนี่ต้องรอฟังบอกเบอร์โทรเห็นกันเนาะถ้าบอกเบอร์โทรเตื้อก็บอดีโทรเตื้อมันคัดจังหวะเอ้ามาอู้ถึงเรื่องราวธรรมะเรื่องจะโทรนี่ถึงรู้ถึงได้โทรกันทัตทายาทโยมบัทกัวมีเวลาเปลอะปัจจัยเฉพาะอาตมาตนอื่นก็มีโทรสะเตื่อเฮามาฟังกะฟังเรื่องวันเนอคือกำลังใจเนอ อยู่ติหันตินีก็ดีละนะต้องอนุโมทนาอันนี้อยู่แม่สวยเอามาอู้ถึงเรื่องธรรมะเฮาอุปมาชีวิตเหมือนกับการเดินทางการเดินทางนั่นก็ต้องมีจุดหมายเนาะว่าเฮาจะไปที่ไหนไผที่เดินทางโดยที่บ่มีจุดหมายก็ไปบ่ถึงไหนบางทีก็วกวนเปิ้นฮ้องว่าชีวิตไร้จุดหมายสักเตื่อก็แว่ข้างทางไปเหี้ยบ่ถึงเป้าหมายสักกำล่องลอยไปตามยถากรรมเหมือนจอกเหมือนเหนเหมือนสวะที่ลอยน้ำการกำหนดจุดหมายของชีวิตนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญแต่ว่าชีวิตกับการเดินทางนี่มีการแตกต่างกันเนอะญาติโยมท่านผู้ฟังแตกต่างกันอยู่อย่างหนึ่งในการเดินทางนั่นจุดหมายกับปลายทางเป็นเรื่องเดียวกันแต่สำหรับชีวิตจุดหมายกับปลายทางเหมือนกันจ
จุดหมายชีวิตกับปลายทางชีวิตมันเป็นคนละเรื่องกันเลยเนอะจุดหมายชีวิตก็คือการที่เฮากึดไว้ภาพฝันที่เฮาใครเฮือไปถึงเฮาใครไปถึงที่ไหนเฮาก็ต้องขวนขวายใจความเปลี่ยนเฮาถึงจะไปถึงจุดหมายของชีวิตได้บ่ว่าจุดหมายนั่นจะหมายถึงความสำเร็จในหน้าที่การงานความสำเร็จในเรื่องของความมั่งมียศถาบรรดาศักดิ์นะหรือว่าถ้าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมก็จุดหมายนั่นก็คือการบรรลุธรรมอันนี้ก็แล้วแต่ใครก็ใครไปถึงจุดหมายของชีวิตแต่ปลายทางนั้นบาลัมมีไผจะกึดเนาะหรือว่าบ่ใครกึดก็มีนะผู้คนถึงแม้ว่าเฮาบัลลัมจะกึดกันแต่ก็ต้องไปถึงปลายทางของชีวิตเนาะขณะที่จุดหมายของชีวิตนั่นพ่องก็ถึงพ่องก็บ่ถึงแต่ปลายทางนี่ต้องถึงบางทีเฮาวาดฝันไว้นะเมื่อญาติโยมเขาเป็นละอ่อนเป็นหนุ่มเป็นสาวอีเนาะกึดถึงจุดหมายของชีวิตว่าต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ก็ใจความเพียรพยายามมุมานะอดทนเพื่อจะไปถึงจุดหมายของชีวิตปลายทางชีวิตถึงแม่เฮาบ่วาดฝันหรือว่าเฮาบ่อยากจะไปก็ต้องถึงอะปลายทางของชีวิตเนี่ยเพราะว่าชีวิตเฮามีเริ่มต้นแล้วก็ต้องมีสิ้นสุดคือปลายทางชีวิตปลายทางชีวิตคือหยังก็คือการพัดภาคการจากกันมรณะคือความตายอันนี้เป็นปลายทางของชีวิตเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดแก่เจ็บตายเกิดมันก็ไปจบที่ตายเนาะอย่างบทที่เฮาสวดกันเฮาพิจารณาเฮาสาธยายกันไปชีวิตของเฮามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตของเฮาบ่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนที่เวลาเฮาสวดกันน่ะทำวัดเย็นน่ะเนาะญาติโยมจุดหมายต้องใจความเปลี่ยนถึงจะถึงแต่ปลายทางบ่ต้องใจความเปลี่ยนอีหยังต้องถึงแน่อันนี้คือความจริงของชีวิตที่เขาจะต้องระลึกนึกอยู่เสมอนะแต่คนเฮาส่วนใหญ่นี่มัวเมาสนใจแต่จุดหมายชีวิตตั้งแต่น้อยจนถึงใหญ่สิ่งที่เฮาทำมาตลอดก็คือพยายามที่จะบรรลุถึงจุดหมายของชีวิตคือเรียนหนังสือเก่งๆทำคะแนนดีๆสอบเข้ามหาลัยสอบเข้าคณะที่ตัวเองสนใจมีอาชีพมั่นคงทำรายได้ดีเนาะหลายคนก็อยากที่จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมีครอบครัวที่ดีอันนี้คือจุดหมายชีวิตของหลายๆคนแต่น้อยคนนักที่จะนึกถึงปลายทางของชีวิตเนาะทั้งที่มันต้องมาถึงแน่นอนบ่วยก็จ้าบ่จ้าก็วยเพราะว่าคนส่วนใหญ่นึกถึงแต่การบรรลุจุดหมายของชีวิตแต่บ่ได้สนใจว่าสักวันหนึ่งปลายทางของชีวิตจะมาถึงเมื่อวันนั้นมาถึงก็เลยทุกข์ทรมานทุรนทุรายกระสับกระส่ายสุดท้ายก็ไปบ่ดีไปแบบทุกข์เนาะไปแบบบดีบางามไปแบบโศกถ้าเฮาบ่อยากจะปะอย่างนี้ท่านผู้ฟังญาติโยมเฮาก็ต้องใส่ใจถึงจุดหมายชีวิตแล้วก็ปลายทางของชีวิตไปพร้อมกันนะจะไปคิดว่าเฮายังหนุ่มยังสาวเฮาดันดนไปถึงจุดหมายชีวิตก่อนปลายทางชีวิตก็ว่ากันมะลูนอันนี้แสดงว่ามีความประมาท
พราะเขาจะแน่ใจได้อย่างไรเขาจะถึงจุดหมายชีวิตก่อนก็ว่าถึงปลายทางของชีวิตก่อนเพราะบางคนอุตส่าห์ห้ำเฮียนมาแต่ว่าบ่ได้รับปริญญาก็มีหลายคนหลายชีวิตก็จะต้องมาถึงจุดนี้นะอุตส่าห์เฮียนมา10ปี20ปีหิหามาดินลนมาจนมั่นคงแต่ปรากฏว่าบัดดันถึงจุดหมายชีวิตที่ใฝ่ฝันก็จะต้องพลัดพรากจากกันไปสิ่งที่อุตส่าห์ห้ำเฮียนมาสิ่งที่สะสมมาอย่างเหนื่อยยากลำบากก็ช่วยอย่างบ่ได้เลยเมื่อมรณภัยมาอยู่ซื่อหน้าเฮามันบ่ช่วยเฮามีความพร้อมในการที่จะรับมือกับสิ่งมูนี้คนก็เลยเป็นทุกข์ทรมานเมื่อมรณภัยมาถึงเพราะประมาทเกิดว่าแหมเมินแบบนั้นแหมเมินอยู่กว่าจุดจบของชีวิตจะมาถึงบางคนเกิดว่าการพลัดพรากจากกันไปนี่บ่ใจเรื่องยากบ่ต้องเกียมอะหยังมันมาถึงมาได้ก็ก้อยว่ากันนี่ตอนนี้เฮามีความสุขอยู่เฮาขอเก็บเกี่ยวเอาเต็มที่บ่ได้กินก็กินบ่ได้เอียวก็เอียวเอาไว้แก่ให้ก่อนก้อยมาพิจารณาก่อยมาเข้าวัดเข้าวาก่อยมาเข้าถึงธรรมเนี่ยเมื่อถึงวันนั้นก่อยเตรียมตัวก็แล้วกันอีวะเออห้องว่าไปตายเอาดับหน้าเนาะท่านผู้ฟังญาติโยมอันเนี้ยเหตุเนี้ยท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าพระองค์เปิ้นก็เลยเอาประเด็นตัวนี้มาเป็นปัจฉิมโอวาทมาเตือนเฮาคนเฮาเมื่อใกล้จะจากโลกนี้ถึงเวลาจะต้องสั่งเสียก็จะอู้เรื่องสำคัญสำคัญที่สุดพระพุทธเจ้าเฮาก็เหมือนเดียวกันพระองค์ถือความบ่ประมาทเป็นสิ่งสำคัญเป็นพระดำรัสเป็นคำตรัสที่พระองค์ทำนองที่ว่าสั่งเสียก่อนจะปรินิพพานว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงทำประโยชน์ให้ถึงพร้อมโดยความบ่ประมาทเตอะพระองค์สั่งว่าอย่างนี้เป็นปัจฉิมโอวาทเพียงสองประโยคถ้าจะเทียบกับปฐมเทศนาปฐมเทศนาคือธรรมจักรปวัตตนสูตรนี่โอ้ต่างกันปฐมเทศนานี่ยาวแต่ปัจฉิมโอวาทนี่มีสองบรรทัดนะสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาถ้าเป็นคนก็หมายความว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายคนเฮาจะต้องพลัดพรากจากกันไปความเศร้าโศกเสียใจความพิไรรำพันอยากได้สิ่งไหนบ่ได้สิ่งนั้นอันนั้นก็เป็นทุกข์ได้มาก็เป็นทุกข์เพราะเหตุนี้เฮาควรที่จะใช้ชีวิตอย่างบ่ประมาทพยายามใจกู้นาทีที่เฮามีลมหายใจอยู่เนี่ยทำสิ่งที่มีคุณค่ามีประโยชน์จะไปปล่อยให้มันผ่านไปโดยที่เปล่าประโยชน์มันนึกถึงมรณานุสติเป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งที่พระองค์ส่งเสริมและย้ำจัดว่าเป็นหนึ่งในอนุสติ10อย่างอนุสตินี่หมายถึงระลึกนึกถึงนึกถึงความดีความงามเนี่ยศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายนึกถึงบุญถึงกุศลที่เฮาทุกคนได้ทำไว้เนี่ยพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติอย่างที่เฮาสวดมนต์กันเนี่ย